อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่คุณชยศจีวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณชยศครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์เมื่อสักครู่เราก็โปรยหัวนะครับดูสถานการณ์ตลาดหุ้นรอบบ้านเราก็ดูจะมีความผันผวนมากขึ้นแต่ของเราเนี่ยเมื่อวานได้เห็นเม็ดเงินจากวายุพักเริ่มทยอยเข้ามาลงทุนแล้วคุณชยศมองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้จะบวกต่อได้ไหมและช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้าโมเมนตัมเป็นอย่างไรครับครับผมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของกองทุนวายุพักเนี่ยคงจะเป็นความหวังของตัวดัชนีนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เป็นวันแรกในส่วนที่เขาเข้ามาลงทุนนะอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าพอดีมันมีสิ่งที่น่ากังวลนะคือเรื่องของตัวสถานการณ์ความตึงเครียดในตัวนอกการนะหลังจากเมื่อวานนี้มีข่าวเข้ามานะว่าทางอิหร่านเนี่ยมีการโจมตีนะด้วยมิสไซล์ไปทางอิสราเอลนะซึ่งต้องบอกว่าโดยปกติเนี่ยอิหร่านเขาจะไม่ค่อยแอคชั่นนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าคือพอแอคชั่นไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลต่ออีกประเทศหนึ่งก็คือสหรัฐแน่นอนนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้นักทุนค่อนข้างมีความกังวลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เมื่อคืนนี้ทางด้านตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐรวมถึงเมื่อเช้าช่วงเช้านี้เนี่ยฝั่งหุ้นเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีพวกนี้นะมีการอ่อนตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยด้วยปัจจัยที่มันมีทั้งบวกมีทั้งลบเนี่ยวันนี้เรามองว่าตัวดัชนีน่าจะเป็นภาพของการพักตัวมากกว่านะครับแม้ว่าจะยังได้ sentiment เชิงบวกจากในเรื่องของตัวกองทุนวายุพักที่เข้ามานะครับนะครับถ้ามองอีกมุมนะครับคุณชยศครับว่าโอกาสในนี้ของตลาดหุ้นอาจจะมีการพักตัวหรือไปได้ไม่เยอะเนี่ยมันจะเป็นโอกาสของวายุพักไหมว่าอาจจะเข้าเก็บในช่วงจังหวะแบบเนี้ยคือหุ้นยังไม่ไปแต่อาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้มองตรงนี้ยังไงครับครับผมก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้นะว่ากองทุนวายุพักเนี่ยเขามีเงื่อนไขอยู่หลายข้อก็แล้วกันนะแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่สำคัญเลยเนี่ยเขาต้องทำผลตอบแทนของพอร์ตเขาให้ได้ประมาณสัก 3% เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะนั้นชุดหุ้นที่เขาเลือกเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ต้องมีดิวิเดนด์ยิลด์ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าทั้งเซต100เลยทั้งเซต50เลยเงี้ยไม่ใช่นะครับเพราะนั้นอาจจะต้องเป็น selective มากขึ้นนะครับนะครับจะดูจากสถานการณ์แบบนี้นะฮะในแง่ของการกลยุทธ์ในการลงทุนในช่วงระหว่างเนี้ยว่ารอความชัดเจนแถวตะวันออกกลางหรือความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยวางกลยุทธ์ตรงนี้ยังไงครับครับผมก็เรามองเป็นภาพของการ selective นั่นแหละนะฮะคือทีมตอนนี้ต้องบอกว่ามันมีหลายอย่างนะแต่ว่าตัวที่เราเห็นเด่นๆเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะคือ data center ที่เข้ามาในประเทศไทยนะเมื่อวานนี้ชัดเจนละนะ Google มาแต่จริงๆไม่ใช่แค่ Google นะครับถ้าเราได้ตามก่อนหน้านี้โอ้โหเรียกว่าบิ๊กหลายๆหลายๆ house เลยมานะอย่างเช่น Microsoft นะ Alibaba นะหรือว่าเป็น Amazon ก็ตามนะพวกนี้มีข่าวกับตัวเรื่องของการเข้ามาตั้งศูนย์ Data Center ในประเทศไทยทั้งนั้นนะเพราะนั้นตรงนี้ทีมนี้เนี่ยผมยังเชื่อว่ายังคงเป็นทีมหลักในการไดฟ์ให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็น S curve ใหม่ได้นะครับแล้วก็อีกทีนึงในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นภาพของตัวพวกค้าปลีกนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยได้ในส่วนของเงิน 10,000 บาทนะเข้าไปแล้วนะเพราะนั้นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าแม้กระทั่งพวกhouse ที่ขายในเรื่องของตัววัสดุก่อสร้างนะหลังจากน้ำท่วมมาพวกเนี้ยน่าจะได้ประโยชน์เช่นกันนะแต่ว่าตัวรายได้ตัวกำไรเนี่ยอาจจะมาเข้าในช่วง Q4 นะครับอาจจะยัง Q3 เนี่ยมันเป็นโดนช่วงน้ำท่วมแหละนะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะโดนผลกระทบแต่ว่า Q4 เนี่ยน่าจะทำได้ดีเลยนะครับนะครับครับทีนี้พูดถึงตัวของวายุพักกันมามากพอสมควรแล้วกลับมาดูที่ fundamental ก็คือปัจจัยพื้นฐานในบ้านเราบ้างคุณชยศมองมันมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นไหมมีพัฒนาการอย่างไรหรือเปล่าทั้งกรุงศรีเนี่ยเรายังให้เป้าหมายในของดัชนีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1540นะฮะก็คือยังมีอัพไซด์อยู่ประมาณนักเกือบ100จุดเลยนะฮะทำไมบอกว่าโอ้โหถึงมั่นใจอย่างนั้นนะเพราะว่าทางเราเนี่ยเชื่อว่าตัวดอกเบี้ยของฝั่งสหรัฐเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงนะฮะเป็นขาลงละนะครับเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยเขาแอคชั่นมาที่ลบไป 0.5 นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะทางคุณโจมพาเวลก็ยังบอกสัญญาณมานะว่ายังคงลดต่อนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ 0.5 นะอาจจะเป็นสัก 0.25 แต่ว่าโมเมนตัมของมันเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของบ้านเราเนี่ย
ทางกรุงศรีเราก็เชื่อว่าทางแบงค์ชาติก็น่าจะมีการแอคชั่นคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยดิสนะในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไฟแนนซ์นะรวมถึงดีมานด์นะพอดอกเบี้ยลงเนี่ยดีมานด์ของประชาชนก็มักจะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะช่วยทำให้ตัวดัชนีเนี่ยปรับตัวขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของช่วงท้ายๆปีนะก็ถึงคิวไทย USD ที่เข้ามานะซึ่งทางกรุงศรีเราเนี่ยเบื้องต้นเรามองว่าน่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาประมาณ 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทซึ่งตรงนั้นยังเป็นอีกก้อนนึงนะที่ช่วยให้ดัชนีในช่วงท้ายปีเนี่ยมีโอกาสที่จะไต่ระดับขึ้นต่อนั่นเองนะครับฉะนั้นดูจากองค์ประกอบนะครับโดยเฉพาะองค์ประกอบทางเศรษฐกิจนะฮะทั้งมาตรการกระตุ้นรวมถึงนโยบายต่างๆแล้วก็มีเรื่องของไทย ESG เรื่องของวายุพักเนี่ยรวมกันแล้วเราพอจะสรุปได้หรือไม่ว่าปีหน้านะฮะน่าจะเป็นปีที่ดีเป็นช่วงขาขึ้นของตลาดหุ้นไทยครับผมเราคาดหวังไว้อย่างนั้นนะฮะก็ต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเล่าเข้าไปเนาะสอบปีมันดูแล้วค่อนข้างที่จะเราเชื่อว่าตัวเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยน่าจะผ่านบอททอมไปละนะฮะเพราะนั้นเราเชื่อว่าตัวชีน่าจะไปได้นะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องบอกว่ามันเป็นแฟกเตอร์เดิมแหละแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของตัวสงครามที่ตะวันออกกลางต้องดูนะครับต้องดูว่ามันมีพัฒนาการหรือมีความรุนแรงอะไรเพิ่มขึ้นไหมนะฮะอยากให้นักลงทุนสังเกตนี้กันคือการแอคชั่นของอิหร่านเนี่ยจะมีผลมากๆนะถ้าอิหร่านยังนิ่งๆหรือว่าแอคชั่นเบาๆเนี่ยอันนี้ยังพอที่จะถูไถ่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าอิหร่านเอาจริงแอคชั่นใหญ่ๆอันนี้น่ากลัวนะฮะอันนี้ต้องเรียนนะครับแหมเมื่อวานนี้มีอีกประเด็นหนึ่งคือเมื่อวานนี้กลุ่มแบงค์มากันพรึบเลยก็เรียกว่ายกกลุ่มกันมาเลยเนี่ยเอ๊ะตรงนี้เนี่ยในเชิงของการลงทุนเนี่ยมันยังพอมีอัพไซด์ไหมในกลุ่มนี้หรือว่าวันนี้อาจจะปลีกไปเล่นในกลุ่มอื่นก่อนมีกลุ่มไหนที่น่าสนใจบ้างไหมครับคุณชัยยศผมมองว่ากลุ่มแบงค์มีโอกาสที่จะพักตัวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไต่ระดับขึ้นมาระดับนึงแล้วนะแล้วก็โอเวอร์วิวของช่วงของ Q3 เนี่ยทางกรุงศรีที่เราพรีวิวเนี่ยก็ถือว่าไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นนะฮะคือมีบางแบงค์ดีมีบางแบงค์ที่ยังเหนื่อยในเรื่องของโลนเรื่องของตัว NPL อยู่นะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าทรงๆแล้วกันนะไม่ดีไม่ได้แย่อะไรมากมายนะนะทรงๆตัวนะครับเพราะนั้นเมื่อวานนี้ขึ้นมาแล้ววันนี้น่าจะหยุดพักนะฮะวันนี้เรามองไปกลุ่มน้ำมันนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะแล้วก็โมเมนตัมของตัวเรื่องตะวันออกกลางก็น่าจะยังมีความตึงเครียดอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นตัวที่เราแนะนำวันนี้จะเป็นตัวปตท.นะครับก็คือโดยตรงเลยนะฮะได้ประโยชน์ในเรื่องของจิตวิทยานะตัวราคาน้ำมันในช่วงนี้นะครับก็เป็นลักษณะของการเก็งกำไรก็แล้วกันนะครับแนวแนวราคาพื้นฐานเนี่ยเราให้ไว้ที่ 38.5 นะครับตัวที่2เนี่ยเป็นตัวที่กี้นี้ผมเกริ่นมาแล้วนะครับเรื่องของ data center นะครับตัว advance นะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่ช่วงก่อนหน้าเนี่ยก็มีข่าวนะที่เข้าไปจับมือกับทางด้านสิงเทลหรืออะไรต่างๆเนี่ย ร่วมที่จะทำตัว data center นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดจริงนะแล้วก็ไปได้อย่างที่ทางผู้บริหารมองไว้เนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นตัว new S curve ให้กับทางตัว advance ได้นะครับแล้วก็งบ Q3 เนี่ยเราก็มองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมีโอกาสที่ยังเติบโตได้เยียวเยียนะครับก่อนแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานที่300บาทนะครับนะครับเอาละขอบคุณมากนะครับคุณชัยยศครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับก็ดูแล้ววันนี้ก็อาจจะมีการพักตัวกันบ้างนะสำหรับดัชนีเพราะว่ามีเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับเรื่องตัวหนอกกลางอาจจะเป็นแรงกดดันอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณชัยยศแนะนำอยู่2หุ้นจาก2กลุ่มนะฮะตัวแรกก็คือปตท.นี้ในตัวแทนของกลุ่มพลังงานนะฮะอาจจะได้รับประโยชน์จากเรื่องของราคาน้ำมันที่มีอาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกหุ้นหนึ่งก็คือตัวกรณีของ Advance นะครับก็เป็นตัวหลักของในกลุ่ม Data Center นะฮะก็ถือว่าน่าจะได้ประโยชน์จาก Data Center ด้วยเช่นกันนะครับ